โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่มาพูดคุยกันทางช่อง YouTube เนาะเอาละสำหรับคนที่รับชมในวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นคลิปแรกนะใครที่ชมจนจบนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมีการแจกของรางวัลจากตัวผมเองไม่ใช่จากของโรงคั่วอันนี้หรอกอันนี้ผมเตรียมให้สำหรับทุกคนเลยที่รับชมจนจบคลิปนี้นะครับผมแรกเริ่มเลยที่จะมาทำก็คือว่าไม่แน่ใจว่าอารมณ์ไหนทางโรงคั่วอันนี้ผมไม่รู้จักชื่อโรงคั่วได้ขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ที่จะซื้อไปให้นะครับทางเขาส่งตัวนี้มาให้เป็นกาแฟSleepless Coffee นะครับในเวอร์ชั่น Chocolate Love เนาะเขาบอกว่าเป็น Special Blend สำหรับ Chocolate Lover เลยก็น่าจะต้องเอาไปชงกับอะไรที่เป็นใส่นมนะซึ่งเขาก็ Recommend ว่าให้เอาไปชงผสมกับนมแล้วก็นมข้นนะก็กินเป็นกาแฟเย็นก็น่าจะอร่อยนะครับนี่เรามาเปิดดูกันจริงๆผมเปิดไปแล้วล่ะไม่ได้โกหกเนาะโดยลักษณะของตัวกาแฟเนี่ยมันเป็นกาแฟที่คั่วกลางค่อนข้างเข้มนะลองดูเป็นกาแฟไม่รู้โฟกัสเห็นไหมนะกาแฟคั่วกลางค่อนข้างที่จะเข้มทีเนี้ยตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบกาแฟคั่วติดเข้มเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบกลิ่นไหม้ไม่ว่าจะทำชงกับนมหรือว่าอะไรก็ตามถ้ามีกลิ่นไหม้มันรู้สึกไม่ค่อยอร่อยแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเป็นกาแฟที่คั่วที่ไม่ถึงขั้นเข้มเลยก็จะเจอว่าบอดี้มันน้อยหรือว่ามันไม่เข้มข้นเมื่อไปผสมกับนมนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าตัวเนี้ยเมื่อไปชงกับนมแล้วจะเป็นยังไงนะในตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันก็คือกลิ่นกาแฟคั่วกลางเข้มนั่นแหละเป็นกลิ่นที่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรไม่ได้ช็อกโกแลตอะไรหรอกดมดูก็ดีเลยทีเนี้ยเราจะมาลองดูว่าถ้าจะให้กลิ่นมันออกยังไงเนี่ยนี่ผมก็ลองบดมือดูนี่แหละดูว่ากลิ่นมันจะออกมาไหมนะเม็ดที่บดออกมาแล้วสีมันเป็นยังไงนะครับร้อยเดี๋ยวเรามาวางอันนี้ไม่ใช่ไทยพิมพ์อะไรตารางสีเสื้อมงคลด้านนี้ไม่ได้ให้ดูไกลไซส์นะให้ดูว่าสีของกาแฟมันเป็นยังไงเมื่อแต่กลิ่นเนี่ยกลิ่นมาเลยแต่หอมมากเลยหอมแบบหอมชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวลองไปชงเป็นกาแฟดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะมาเริ่มกันเลยนะครับน่าจะเห็นเนาะเขาบอกว่าใช้กาแฟ18กรัมนม135กรัมนมข้น18กรัมเรามาเตรียมนมข้นก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่กาแฟทีหลังเนาะโอเคเราก็เตรียมแก้วก่อนนะครับบอกว่านมข้น18กรัมเนาะประมาณนี้18กรัมนะก็คนให้เข้ากันทีนี้เรามาทำตัวกาแฟกันนะครับไม่จริงจังยังวะกาแฟเขาบอกว่าให้ใส่ที่18กรัมเนาะแต่ว่าให้กดเอสเปรสโซ่ออกมา36กรัมก็คือโรเลโช1ต่อ2นั่นเองนะครับเรามาดมกลิ่นกันก่อนเนาะเนี่ยกลิ่นก็ชัดขึ้นนะเขาบอกว่าเทสโน้ตที่ได้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลนะครับพอที่ดมมันก็เป็นกลิ่นกาแฟคั่วเข้มอะเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเหม็นไหมหรือเปล่าเนาะกากาแฟเก่าใครจะทำอย่างนี้นะครับโอเคครับพอจริงให้เรียบร้อยก่อนเนาะไปนะครับมันเกลี่ยให้ได้อย่างทีก็แถมเรียบร้อยนะครับช็อตที่สัดส่วน1ต่อ2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะตวงด้วยนะครับแล้วก็จะได้สัดส่วนตามที่เขาแนะนำมาเนาะโอเคจ้ะช็อตกาแฟของเราเห็นไหมก็มีบอดี้ที่บอดี้ค่อนข้างหนานะครับสีนี่ค่อนข้างจะเป็นสีของกาแฟคั่วเข้มมาแล้วเดี๋ยวลองมาชิมดูทีหลังแล้วกันนะว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ปิดตามสัดส่วนที่เขาว่านะ36กรัมอันนี้เป็นคนที่จะมาชิมนะครับน้องโมน้องครับอ๋อไม่น่าเชื่อนะใส่กาแฟเข้าไปแล้วก็
ขาวมากเลยครับขาวมากที่ใส่ยางนี่กาแฟแฟอยู่นี่นะครับช็อตที่ได้ออกมาแล้วก็ทำตามที่เขาสัดส่วนที่เขาว่านะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าเวลาชงมาจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือพอผสมกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะลองดูว่าน่ากินไหมนะลองดูว่าน่ากินไหมให้ชิมก่อนเป็นไงรสชาติเหมือนนมไหมใช่เพราะมันยังไม่ได้คนนะคนก่อนคนก่อนคนก่อนเขาบอกว่ามันเป็นกาแฟที่ให้รสชาติเหมือนช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลแต่นี้ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะมีแค่นมน้ำแข็งแล้วก็คาราเมลเลยครับได้รสชาติของหลอดเพราะว่าเป็นหลอดเก่าไม่ได้ล้างมาด้วยครับเนาะกาแฟคาราเมลแต่ที่แน่ๆกลิ่นเนี่ยหอมไม่รู้กล้องได้กลิ่นหรือเปล่ากลิ่นเนี่ยหอมมากเลยไม่มีกลิ่นไหม้นะไม่ติดเปรี้ยวนะจริงๆเคยชิมมาแล้วแก้วหนึ่งไม่ติดเปรี้ยวเลยแล้วเราก็ไม่เอาถุงกาแฟเขามาให้ด้วยเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับคืนนี้จริงๆก็ผมไม่ได้ซื้อมาลองนะเขาส่งมาให้ลองก็ลองดูแล้วกันนะครับหาเพจไม่เจอเหมือนกันแต่ว่ามีเห็นมีขายอยู่ใน Shopee ที่ร้าน Lazada นะราคาก็ไม่แพงมากอันนี้เป็นไซส์200กรัมนะน่าจะ200กรัมประมาณ250บาทเท่านั้นเองสำหรับกาแฟที่คั่วเข้มแต่ว่าไม่ได้ติดกลิ่นเหม็นไหม้นะแล้วก็ไม่ได้ติดเปรี้ยวเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวจะทำกับนมก็ดีนะหรือว่าจะกินเปล่าๆก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าเขา recommend ให้ใส่กับนมหรือว่าลองไปทำเมนูอื่นก็ได้แต่ส่วนตัวผมจะเคยทำกับเดอร์ตี้ก็อร่อยอยู่นะหวังว่าเท่าที่ดูไปนะครับก็น่าจะพอเห็นภาพนะใครที่ชื่นชอบนะครับก็ลองไปสั่งทานกันดูนะสำหรับในช่วงโควิดนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับกับการที่ใครที่ไม่จำเป็นก็อยู่บ้านเนาะแล้วก็ชงกาแฟกินกันที่บ้านเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยมีกาแฟให้เลือกให้ทำกินแล้วกินที่บ้านกันได้เยอะแยะมากเลยไว้วันหลังจะมาทำคลิปสอนในการชงกาแฟที่บ้านนะครับว่าเราชงวิธีไหนบ้างโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่เหมือนร้านกาแฟแล้วก็ยังอร่อยได้ที่บ้านเราเองนะครับสำหรับคนที่ติดตามชมมาถึงตอนท้ายนะครับเนื่องจากเป็นคลิปแรกที่สัญญากันไว้ว่าจะให้เป็นของรางวัลสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ผมมีอันนี้นะหวังว่าทุกคนจะได้รับนะครับนี่รักนะครับแล้วก็ติดตามฝาก Subscribe ในช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ